สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับดิฉันค่ะณัฐพรเรืองแก้วค่ะดิฉันอนุณภัทรค่ะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวการเมืองในวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันสำหรับประเด็นค่ะการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ในส่วนของตำแหน่งประธานสภาค่ะก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะมาติดตามกันต่อสำหรับตำแหน่งนายกว่าจะมีใครบ้างจะมีการเสนอชื่อแข่งกับทางด้านคุณพิธาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มีการติดตามหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองจะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเมืองหรือจะเป็นในส่วนของนักวิชาการค่ะก็ได้ติดตามมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะอยากจะรับชมเราค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube ของ People TV ค่ะรับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังค่ะจะได้ไม่พลาดกับประเด็นกระแสข่าวทางด้านการเมืองทั้งหลายนั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับเกาะข่าวเด่นของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจากผู้สนับสนุนหลักผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์จาเป่าต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะเปิดใจแล้วก็ทดลองใช้กันดูเพราะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่าแต่ละตัวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับท่านใดที่กังวลในเรื่องของสุขภาพอยากที่จะรักษาสุขภาพนะคะด้วยสมุนไพรไม่อยากให้มีสารเคมีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่จะใช้ในภายนอกหรือภายในก็แล้วแต่ค่ะไม่อยากให้สารเคมีเหล่านี้นะคะเข้าไปสู่ร่างกายหรืออยู่บนตามผิวหนังของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านใดกังวลในส่วนของตรงนี้ค่ะแนะนำเลยผลิตภัณฑ์ของจาเป่าเพราะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของจาเป่าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับเวชสำอางภายนอกหรือภายในก็ล้วนแล้วค่ะที่จะผลิตมานะคะเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะโดยสารสกัดของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่กังวลไม่ต้องกังวลเลยซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าในส่วนของเวชสำอางนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองเปิดใจต้องบอกว่าสินค้าแต่ละตัวเป็นสินค้าที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่าหลายสิบปีมากๆอย่างเช่นแชมพูมะกรูดจาเป่าค่ะต้องบอกว่าในส่วนของแชมพูมะกรูดจาเป่านะคะมีส่วนผสมของเนื้อมะกรูดแท้ค่ะเนื้อมะกรูดแท้ทั้งลูกที่เรียกได้ว่าสกัดแน่นมากเลยทีเดียวกว่าที่จะมาเป็นขวดแบบนี้ให้เราใช้กันได้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยสกัดมาอย่างยาวนานและใช้วิธีต่างๆในการหมักมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะท่านจะได้รับสรรพคุณนะคะในการบำรุงดูแลเส้นผมได้อย่างดีเยี่ยมเลยซึ่งแน่นอนค่ะแชมพูมะกรูดตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างนั่นก็คือใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมขาดหลุดร่วงผมไม่แข็งแรงมีปัญหาอาการคันค่ะซึ่งอาการคันนี้อาจจะเกิดจากเหงื่อหรือรังแคก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครยิ่งเป็นรังแคค่ะอยากให้แนะนำเลยว่าสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือเด็กก็ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่อนโยนมากๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าลูกหลานบ้านไหนเป็นเหาอยากที่จะช่วยนะคะลดในเรื่องของเหาต่างๆได้นะคะแนะนำแชมพูมะกรูดจาเป่าค่ะโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหามะกรูดมาหมักมาตำเองแค่ซื้อแชมพูมะกรูดจาเป่าตัวนี้ไปใช้รับรองค่ะว่าจะตอบโจทย์มากๆสำหรับปัญหาต่างๆยิ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะได้ใช้ควบคู่กันไปกับครีมนวดผมมะกรูดจาเป่าที่อยู่ข้างๆนี้ขวดสีเหลืองตรงนี้นะคะต้องบอกว่ายิ่งคูณ2สำหรับผมนะสุขภาพดีแข็งแรงเพราะว่าในส่วนของครีมนวดผมมะกรูดค่ะมีส่วนผสมนะคะของโปรตีนไข่และแน่นอนในโปรตีนไข่ก็อัดแน่นที่จะดูแลเส้นผมของคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการให้เส้นผมนุ่มสรวยเงางามเป็นธรรมชาติไม่ขาดดุดร่วงง่ายแนะนำค่ะ2ตัวนี้จะตอบโจทย์เป็นคู่หูคู่ใจที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยแล้วท่านก็จะได้รับกับผมที่เรียกได้ว่าสุขภาพดีและไม่หลุดร่วงง่ายเพื่อที่จะลดปัญหาหัวล้านหรือผมบางได้นั่นเองค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมอีกตัวนึงนะคะเรียกได้ว่าจะดูแลในเรื่องของ
ปิดผมงอกผมขาวได้ดีแน่นอนทางจาเป่าก็มีเช่นเดียวกันนั่นก็คือครีมย้อมผมดำจาเป่าค่ะต้องบอกว่าในส่วนของครีมย้อมผมดำจาเป่านะคะใครที่กลัวสารเคมีอย่างที่เราได้มีการบอกไปว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่าทุกตัวไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะไว้วางใจได้เลยซึ่งครีมย้อมผมดำตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนค่ะที่จะทำให้ผมของคุณผู้ชมนั้นเสียเพราะฉะนั้นค่ะใช้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีและที่สำคัญคือในเรื่องของกลิ่นใครที่กังวลว่าเวลาจะย้อมผมเนี่ยจะต้องมีกลิ่นเหม็นตามมาแล้วแต่ต้องบอกว่าครีมย้อมผมดำจาเป่าไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะสามารถที่จะใช้ได้โดยท่านเนี่ยสามารถผสมน้ำนะคะแล้วก็ย้อมผมไปเลยซึ่งง่ายมากๆสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าโดยที่ท่านไม่ต้องใช้แชมพูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังมองหาครีมย้อมผมดำปิดผมงอกผมขาวไม่อยากให้แก่ก่อนวัยอยากจะย้อนวัยแนะนำตัวนี้แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเคมีและไม่ผสมไฮโดรเจนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดอยู่บ้านคนเดียวแนะนำเลยตัวนี้ซื้อไปใช้ราคาถูกแต่คุณภาพเกินคุ้มเลยจริงๆนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในส่วนของตรงนี้คือเป็นส่วนของการบำรุงดูแลเส้นผมต่างๆและสำหรับการบำรุงดูแลสุขภาพผิวกายผิวพรรณต่างๆทางจาเป่าก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะและต้องบอกเลยทางจาเป่ามีสบู่ของตาจาเป่าเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายสูตรให้เลือกค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสทางจาเป่าก็มีสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของนะคะทองพันช่างและเห็ดลินจือสูตรนี้จะช่วยค่ะในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหลายสูตรออกไปไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับสภาพผิวถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีสภาพผิวแห้งผิวมันผิวผสมทางจาเป่าก็มีครบทุกสูตรแต่ต้องบอกว่าทุกสูตรนะคะจะช่วยได้ดีในเรื่องการลดอาการคันลดผดผื่นต่างๆนะคะอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งสกปรกมาอยู่ตามตัวเรานะคะสามารถที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกหรือเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นออกไปได้เรียกได้ว่าจะสามารถที่จะผลัดเซลล์ผิวออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เขานะคะจะผลัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนไม่ทำให้ผิวของเราบางได้นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของกลิ่นกายหายห่วงเลยเพราะสบู่ของจาเป่าทุกสูตรค่ะจะช่วยได้ดีในเรื่องของการลดกลิ่นกายยิ่งถ้าว่าเป็นผู้ชายนะคะที่มีเหงื่อออกเยอะอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำสบู่สมุนไพรจาเป่าค่ะจะตอบโจทย์ได้และที่สำคัญเลยคืออ่อนโยนมากๆสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายใช้ได้หมดทุกส่วนเลยค่ะแค่ก้อนเดียวเท่านั้นแต่สรรพคุณเน้นย้ำเลยนะคะว่าเกินมากๆเลยทีเดียวที่ร่างกายเราเนี่ยจะได้รับบางคนนะคะอาจจะมีการซื้อหลายตัวมาเพื่อให้ได้สภาพผิวที่ดีแต่ต้องบอกว่าในสบู่จาเป่าเอาอยู่ค่ะก้อนเดียวเท่านั้นก็จะทำให้ผิวของผู้ชมนั้นนะคะขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็มีลดอาการคันต่างๆได้ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะเข้าใกล้สู่ช่วงหน้าฝนหรือไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็แล้วแต่ยิ่งหน้าร้อนเหงื่อออกเยอะก็ต้องใช้ยิ่งหน้าฝนค่ะเรามักจะอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกได้ว่าน้ำสกปรกหรือน้ำตามทางเดินที่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีฉี่หนูหรือสิ่งสกปรกอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นให้สบู่ของจาเป่าเป็นตัวช่วยนะคะในการทำความสะอาดรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะสำหรับสบู่สมุนไพรของจาเป่านั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะจะมีในส่วนของการบำรุงดูแลด้วยแต่เป็นในส่วนของการบำรุงดูแลสุขภาพช่องปากภายในค่ะถ้าหากว่าเป็นช่องปากภายในคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากที่จะมีปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากอยากที่จะกินข้าวอร่อยไม่มีอาการเสียวฟันแข็งแรงไม่มีเลือดออกตามไรฟันแนะนำค่ะยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าผลิตมาจากสมุนไพรและเขานะคะจะช่วยได้ดีในเรื่องการบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่จากจะดูแลเป็นพิเศษแนะนำเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตสุขภาพช่องปากของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าปัญหาเนี่ยจะมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเหงือกบวมเลือดออกตามไรฟันไม่แข็งแรงค่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยมีอาการเสียวฟันอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีอาการแบบนี้
ควรที่จะต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆค่ะหรือว่าท่านใดที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้ก็แนะนำให้รีบลองใช้ยาสีฟันสมุนไพรจาเป่าเลยแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวค่ะภายนอกดูแลแล้วอยากจะดูแลภายในให้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนทางจาเป่าก็มีผลิตภัณฑ์ของถังเช่าค่ะในผลิตภัณฑ์ของถังเช่าตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นนะคะปัญหาที่เกิดจากว่าภูมิต้านทานเนี่ยต่ำสมดุลในร่างกายเนี่ยไม่ได้มีการปรับให้สมดุลกับร่างกายหรือนะในส่วนของอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการเหนื่อยเพลียง่ายนะคะต้องบอกว่าในตัวถังเช่าตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆในการที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพต่างๆปรับสภาพสมดุลในร่างกายของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะและถ้าหากจะไปปรึกษาคุณหมอนะคะให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแนะนำค่ะทางเราก็มีสหคลินิกโยธินด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสหคลินิกโยธินจะมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันที่คอยทำการดูแลรักษาคุณผู้ชมอยู่ซึ่งสามารถไปง่ายมากๆแค่ดูตามแผนภาพตรงนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสัตว์คลินิกโยธินอยู่ในไวมอลค่ะระหว่างวัดสร้อยทองและโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่มีจุดสังเกตได้ง่ายๆมากๆหรือคุณผู้ชมจะบันทึกภาพหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยค่ะจะได้มาได้สะดวกไม่หลงทางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะก็สามารถมาที่สัตว์คลินิกโยธินได้มาดูแลทำการรักษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงยังมีผลิตภัณฑ์ของจาเป่าวางจำหน่ายอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์081-809-9653ได้เลยค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโครงการสสนรค่ะอยากจะดูแลชีวิตภาพต่างๆนะคะหลังจากการที่ท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปจะได้ไม่ต้องลำบากไปถึงลูกหลานเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจโครงการนี้ค่ะท่านสามารถที่จะสมัครได้ซึ่งแน่นอนเราก็มีหลายช่องทางเลยให้คุณผู้ชมได้ติดต่อสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063-141-0636หรือเบอร์063-141-0629ค่ะหรือถ้าหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะสอบถามข้อมูลโดยการใช้สมาร์ทโฟนท่านสามารถที่จะติดต่อไปได้ทาง LINE โดยแอดไปที่ f.thai หรือ f.thai นั่นเองค่ะหรือจะไปทาง Facebook นะคะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรนั่นเองค่ะหรือท่านนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับโครงการดีๆของสสนรนั้นค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะทางจาเป่าเองก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือโปรโมชั่นนะคะซื้อ3แถมฟรีไปอีก1ค่ะไม่ว่าท่านจะซื้อถังเช่าหรือน้ำมันดาวอินคาค่ะก็แถมเหมือนกันและในส่วนอีกโปรโมชั่นหนึ่งนั่นก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมค่ะซื้อครบนะสินค้าในหมวดของอาหารเสริม 3,000 บาทขึ้นไปค่ะท่านก็จะได้รับนะคะขวดฟรีๆขวดแก้วไปเลยค่ะสำหรับใส่น้ำหรืออะไรก็ได้เรียกได้ว่ามีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีส้มสีแดงของเพื่อไทยสีส้มของก้าวไกลค่ะถ้าว่าท่านเนี่ยซื้อครบนะ 3,000 บาทก็สามารถเลือกได้เป็นของแถมน่ารักน่ารักค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นย้ำค่ะแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นเลยซึ่งถ้าว่าท่านสนใจนะหรืออยากจะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะท่านสามารถที่จะโทรมาได้ค่ะตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอข้างล่างนี้นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะหรือว่าท่านจะไปซื้อที่สหคลินิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจะมีคนที่คอยให้คำแนะนำท่านอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นค่ะมาต่อกันค่ะสำหรับประเด็นนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีการเลือกประธานสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะกับกรณีของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะที่เหมือนกับจะมีคนถ่ายภาพมาแล้วเป็นภาพหลุดเหมือนท่านเนี่ยกำลังก้มหน้าหรือว่าหลับอยู่หรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็เป็นกระแสทำให้หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งล่าสุดนั่นเองค่ะทางด้านคุณชวนหลีกภัยเองก็ออกมาให้กำลังใจทางท่านพลเอกประวิตรด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต
บอกว่าทางด้านนายชวนหลีกภัยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาได้ออกมากล่าวถึงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขณะที่เข้าร่วมประชุมสภานัดแรกเพื่อที่จะโหวตเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานสภาและรองประธานสภาว่าที่สื่อสังคมโซเชียลและสื่อมวลชนกำลังวิจารณ์ภาพของพลเอกประวิตรขณะที่นั่งก้มหน้าในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตนก็ขอให้กำลังใจพลเอกประวิตรที่มาร่วมประชุมและได้เข้าแสดงตนเพื่อเป็นองค์ประชุมโดยส่วนตัวคุณชวนแล้วมองว่าการนั่งอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยจะมีการก้มหรือเงยหน้าหรือทำอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านั้นก็วอนอย่าวิพากษ์วิจารณ์หรือเอามาเป็นประเด็นเพราะพลเอกประวิตรสามารถเลือกที่จะไม่ไปนั่งในที่ประชุมก็ได้แต่กลับมานั่งอยู่เป็นองค์ประชุมตลอดในการโหวตซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของส.ส.และรักษาองค์ประชุมของสภาตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นให้ต้องกำลังใจกันซึ่งก็ทำให้ครบองค์ประชุมแล้วก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตนจึงขอเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตรต่อไปค่ะโดยเรานะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ของคุณชวนมาด้วยค่ะคือผมเห็นไปพิจารณ์ท่านเรื่องนั่งนะว่าท่านหลับแล้วก็อีกฝ่ายบอกท่านก้มและเงยอะไรเนี้ยจะยังไงก็ตามนะผมว่าฝ่ายค้านก็มีอยู่น้อยเพราะนั้นการที่ท่านกรุณามาประชุมด้วยตัวเองนี่ก็ต้องขอบคุณแล้วอย่าไปจับปิดเรื่องแค่นี้เลยครับผมว่าทุกคนมีสิทธิ์นั่งนานๆเนี่ยมีสิทธิ์นะสสเขาถึงกลัวกลัวพวกเราเนี่ยจะคอยจับภาพบางคนก็เลยไม่เข้าฮะเขานั่งเดี๋ยวๆเซ็นกดบัตรเสร็จแล้วก็รีบออกข้างนอกเขาจะพูดกันเลยว่าสื่อก็จะคอยจับว่าเราหลับหรือเปล่าเพราะนั้นก็อย่าไปนั่งให้เป็นเหยื่อเพราะนั้นผมคิดว่าเราอย่าไปจับเรื่องนี้เลยครับเอาเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องที่เป็นสาระเรื่องที่บางคนเผลอหลับตาไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมว่าอาจไม่ใช่เป็นประเด็นที่มีผลกระทบอะไรครับสำคัญคือคนไม่มาประชุมนะสำคัญอันนั้นครับคือผมซึ่งก็ต้องบอกว่าออกมาให้กำลังใจทั้งท่านพลเอกประวิตรนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับท่านพลเอกประวิตรได้แต่ก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่มีการเข้าร่วมองค์ประชุมค่ะซึ่งทางด้านคุณชวนเองก็ให้กำลังใจท่านพลเอกประวิตรอย่างต่อเนื่องเลยเช่นเดียวกันค่ะค่ะนอกจากคุณชวนหลีกภัยนะคะจะออกมาให้กำลังใจท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วนะคะก็แสดงความห่วงใยนะคะไปถึงท่านวันนอในการที่จะต้องนั่งประชุมนานนะคะในกรณีถ้าหากว่าท่านรับตำแหน่งประธานสภาค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ออกมาสะกิดนะคะกรีดนิดๆไปทางคุณปฏิพัฒน์นะคะว่าอย่าออกตัวแรงค่ะในเรื่องของจะเป็นประธานสภาค่ะโดยที่รัฐสภานะคะในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สื่อวิพากษ์วิจารณ์ท่านพลเอกประวิตรนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงความห่วงใยค่ะนะคะไปถึงท่านวันนอด้วยค่ะนะคะซึ่งท่านเองนะคะก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของคุณวันนอนะคะที่จะทำหน้าที่ในส่วนของประธานสภาค่ะซึ่งถ้าว่ามีการประชุมนั่งนานนะคะก็ห่วงสุขภาพของท่านเนื่องจากว่ามีอายุที่มากแล้วค่ะและส่วนในเรื่องของการโหวตนายกนะคะวันที่13กรกฎาคมนะจะมีปัญหาหรือไม่สำหรับคำถามนี้จากผู้สื่อข่าวนะคะท่านชวนก็ระบุว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าประชุมได้กี่ครั้งแต่ก็ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าประธานสภาและรองประธานสภาก่อนเพื่อกำหนดการประชุมให้ชัดเจนทั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาอีกครั้งค่ะและถามในกรณีที่คุณวันนอจะสามารถทำงานร่วมกับรองประธานสภาคนที่1และ2ได้หรือไม่นะคะท่านชวนก็ระบุว่านายพิเชษเชื้อเมืองพานว่าที่รองประธานคนที่2แถลงว่าจะน้อมนำพระบรมราโชวาทและทำตามนโยบายของประธานสภาแต่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าที่รองประธานคนที่1
แถลงวิสัยทัศน์เหมือนเป็นประธานสภาเสียเองความจริงแล้วรองประธานสภามีหน้าที่ทำตามได้รับมอบหมายจากประธานสภาว่าจะทำอะไรถ้าจะทำสิ่งที่ใหม่หรือพิเศษต้องขออนุมัติจากประธานสภาก่อนซึ่งท่านชวนนะคะก็มีการพูดติดตลกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ว่าทั้งประธานสภาและรองประธานคนที่1และ2ต่างนับถือกันต่างศาสนาทั้งอิสลามพุทธและคริสต์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการให้สัมภาษณ์จากท่านชวนด้วยค่ะวันนั้นก็ยินดีกับท่านตอนเลือกเสร็จนะท่านอยู่ในห้องก็ยินดีก็บอกลูกน้องท่านด้วยนั่นเองว่าด้วยดูแลสุขภาพท่านด้วยเพราะว่าสำหรับวัยผมหรือวัยท่านวันนอนเนี่ยก็เป็นวัยที่สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยจะมีปัญหานั่งทีละ 3-4 ชั่วโมงหรือเวลานั่งไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งเหนื่อยเหนื่อยที่สุดคือเหนื่อยหูต้องฟังนะต้องฟังใครพูดอะไรเกินขาดอะไรให้เขาถอนหรือไม่ถอนเนี่ยมันต้องรู้แล้วเสร็จเวรแล้วรองประธานขึ้นมาแทนก็ต้องตามต่อเพราะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเวรต่อไปใครพูดอะไรไว้เพราะนั้นก็รู้ว่าเป็นงานหนักก็ต้องให้กำลังใจท่านไปวันนั้นก็บอกว่าท่านก็ดูแลสุขภาพก็แล้วกันพวกเราต้องผมว่าเราเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นสารประโยชน์อย่างเช่นการประชุมลงมติเราเห็นว่าเราจะเสียเวลากับคำว่าบัตรดีเนี่ยเกือบ500ครั้งซึ่งความจริงแล้วเราไม่ต้องใช้คำว่าบัตรดีเราอ่านชื่อเลยวิทยาปฏิพัฒน์วิทยาปฏิพัฒน์เพราะว่าเที่ยวที่แล้วเราจะทำอย่างนั้นนึกออกไหมครับห้ามใช้สร้อยห้ามเอ่ยชื่อตัวเองประหยัดไปได้เป็นชั่วโมงนะเพราะสร้อยนิดเดียวมัน500ครั้งเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งอะไรพวกนี้นะหรือเอ่ยชื่อตัวเองเพื่อให้ประชาชนรู้เนี่ยตลอด4ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าความร่วมมือสามารถทำได้99%นะผมเพราะว่ามีคนที่แปลกปลอมบ้างก็น้อยเพราะนั้นสมัยใหม่จริงๆก็คือภาคปฏิบัติบางอย่างประหยัดเวลาได้ครับการโหวตนายกรัฐมนตรีก็ควรจะใช้แนวทางการประหยัดเวลาเช่นนี้ด้วยใช่ไหมครับไหนนะโหวตนายกรัฐมนตรีจะใช้การประหยัดเวลาแบบนี้ด้วยไหมครับอ๋อก็คงทำนะเพราะเที่ยวที่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเที่ยวที่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วว่าสามารถประหยัดเวลาเมื่อไม่ประกาศชื่อตัวเองซ้ำเมื่อเลขาธิการอ่านชื่อเลขาธิการอ่านชื่อปุ๊บก็รู้ว่าเป็นใครแล้วไม่ต้องประกาศเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าตัวมาบอกว่าลงมติว่าอย่างไรก็จบอย่างนั้นอย่าใส่สร้อยว่าเห็นชอบอย่างยิ่งไม่เห็นชอบเลยอะไรพวกนี้ก็เสียเวลาครั้งสองครั้งไม่รู้สึกแต่เวลาลงคะแนน750ก็เป็นสไตล์ของท่านชวนนะคะน้ำผึ้งอาบใบมีดโกนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมอาบยาพิษไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เอาแบบน้ำผึ้งอาบใบมีดโกนก็พอนะคะซึ่งในส่วนของประเด็นประธานสภาคุณผู้ชมค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ภาพชัดขึ้นและเหลือแค่รอการแต่งตั้งนะคะอย่างเป็นทางการค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากท่านชวนนะคะจะออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องของทิศทางทางการเมืองต่างๆแล้วนะคะท่านนายกเองค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามในเรื่องของสถานะทางการเมืองเช่นเดียวกันใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางท่านนายกเองต้องบอกว่าโดนยิงคำถามหลายเรื่องมากหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางพรรคร่วม เรียกได้ว่าเป็นพรรคร่วมที่ได้มีการเสนอชื่อนะคะคุณพีรพันธ์เนี่ยจะมีการชิงหรือเปล่าในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งประเด็นนี้ค่ะทางผู้สื่อข่าวก็ไม่พลาดนะคะที่จะไปถามทางท่านพลเอกประยุทธ์ค่ะโดยวันนี้ค่ะทางท่านพลเอกประยุทธ์จะมีการให้คำตอบอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าภายหลังค่ะในวันนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมค่ะครั้งที่32และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ณราชอาณาจักรกัมพูชาที่ตึกสันติไมตรีค่ะทำเนียบรัฐบาลโดยทางท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าค่ะพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโดยทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทางท่านพลเอกประยุทธ์ค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าในวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีซึ่งก็มาแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ไปแข่งขันมาซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนเพราะคือชื่อเสียงและความเข้มแข็งของเราเพราะต้องต่อสู้ในสนามแข่งขันด้วยความมานะบากบั่นจนสำเร็จซึ่งก็มีคำที่ตนชอบนั่นก็คือคำว่าสู้สุดใจของนักกีฬาซึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่จะต้องเป็นพลังและเป็นพลังให้กับทีมนักกีฬารวมไปถึงผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งทำอะไรก็ตามต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งผลออกมาจะเป็นอย่างไรเราก็จะนำมาพิจารณาว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรในโอกาสต่อไปซึ่งสำหรับครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านพลเอกวิทย์ว่าจะต้องมีการกลับไปเตรียมตัวแข่งขันเอเชียนเกมนะที่หางโจวซึ่งก็ขอให้สื่อและประชาชนช่วยกันติดตามนักกีฬาเหล่านี้ซึ่งกลับมาก็ได้พักนิดหน่อยก็ต้องมีการไปแข่งขันต่อซึ่งกีฬาค่ะก็ถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมอย่างหนึ่งและเป็นทูตกีฬาซึ่งคนเนี่ยไม่รู้จักกันตอนแข่งก็จะแข่งเต็มที่แต่พอเลิกแข่งขันก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องรู้จักกันทั้งหมดซึ่งกีฬาต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถเชื่อมความรักความสามัคคีซึ่งตนก็ชอบดูชอบเล่นพร้อมกับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเล่นเป็นเกือบหมดแหละแต่ไม่เก่งสักอย่างซึ่งโรงเรียนนายร้อยเขาก็สอนกีฬาทุกประเภทแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะชี้ไปทางพลเอกวิทย์ค่ะซึ่งทางด้านพลเอกประยุทธ์นะคะบอกว่านี่ก็เป็นนักกีฬารักบี้เหมือนกันเป็นรุ่นพี่สมัยก่อนก็เชียร์กันอยู่ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะท่านพลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้มีการถามกับผู้สื่อข่าวไปด้วยว่ามีอะไรไหมจ๊ะแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการเมืองค่ะท่านพลเอกประยุทธ์นะคะรีบชิงตอบก่อนเลยว่าการเมืองไม่มีคำตอบ nothing nothing ค่ะและทางผู้สื่อข่าวเองก็ถามอีกนิดหนึ่งนะคะว่านิดหนึ่งไม่ได้หรอคะท่านนายกพร้อมกับถามถึงพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่จะมีการเสนอชื่อนะชิงตำแหน่งนายกหรือไม่โดยท่านพลเอกประยุทธ์ค่ะไม่ตอบพร้อมกับเดินออกจากโพเดียมเมื่อถามต่อว่าในส่วนของกรณีของทางด้านคุณพีรพันธ์ที่มีการโพสต์ข้อความแบบมีนัยยะการเมืองเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประยุทธ์และนายพีรพันธ์ไม่ได้หันมาฟังคำถามจากนั้นค่ะก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทันทีทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางด้านคุณพีรพันธ์เองได้มีการโพสต์ข้อความค่ะผ่าน Facebook นะคะโดยเป็นเนื้อหาเพลงค่ะนั่นก็คือเป็นเพลงความฝันอันสูงสุดโดยมีท่อนหนึ่งที่ได้มีการออกมาระบุว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรกโกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผ่องไผ่ด้วยใจทนงค่ะซึ่งต้องบอกว่าในประเด็นนี้นะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทางด้านคุณพีรพันธ์มายืนอยู่ด้านหลังพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มีการติดตามเสียงสัมภาษณ์ของท่านพลเอกประยุทธ์มาฝากด้วยค่ะก็วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีอย่างที่บอกไปแล้วนะเป็นวันแสดงดีกับนักกีฬาของท่านนักกีฬาที่ไปแข่งขันมาในช่วงที่ผ่านมาในกีฬาซีเกมส์นะแล้วเราก็มีสตินะได้ชนะสูงขึ้นได้เหรียญมากขึ้นเป็นอันดับที่2ทั้ง2ประเภทใช่ไหมทั้ง2ประเภทใช่ไหมนะทั้งกีฬาปกติแล้วกีฬาพารานะพาราเกมส์ก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนก็แล้วกันเพราะนี่คือชื่อเสียงของเรานั่นคือความเข้มแข็งของเรามีอะไรไหมจ๊ะการเมืองไม่มีคำตอบ nothing nothing no politics no politics ค
ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของประเด็นการเมืองต่างๆนะคะก็คือไม่ได้คำตอบอะไรจากท่านเลยนอกจากจะเป็นในส่วนของกำลังใจค่ะให้กับนักกีฬานะคะในการที่จะมีการไปแข่งขันในกีฬารอบนี้ซึ่งสำหรับท่าทีทางการเมืองตอนนี้เราอาจจะต้องไม่ได้เห็นท่าทีหรือการตอบคำถามของท่านนายกสักเท่าไหร่ อาจจะมีเรื่องให้ทำหรือเปล่า ก็เลยไม่ได้มีการตอบคำถามไงใช่ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวค่ะก็ไม่พลาดนะคะที่จะไปติดตามจากคนใกล้ตัวของท่านนั่นก็คือคุณธนกรค่ะเจ้าประจำนะคะ องครักษ์ของลุงตู่หรือว่าโฆษกประจำตัวของลุงตู่นั่นเองค่ะซึ่งนะคะก็ได้ข้อมูลมาบ้างนะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นอย่างไรบ้างโดยคุณธนกรนะคะวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็ได้มีการเปิดเผยถึงทิศทางการเมืองของพรรคนะคะได้ออกแบบไว้ทันสมัยหลังเลือกตั้งได้ส.ส.มา36คนนำมาปรับจุดอ่อนจุดแข็งโดยนำคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมผสานทำงานร่วมกันและคิดว่าการทำงานการเมืองหลังจากนี้จะเข้มข้นมากขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคนะคะก็ได้ให้คำแนะนำที่ดีเชื่อว่าบุคลากรของพรรคมีสิ่งที่ลงตัวในอนาคตส่วนท่าทีกับพรรคร่วมเดิมในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนกรถึงระบุเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันภายในพรรคก่อนโดยในสัปดาห์หน้าจะหารือที่ทางโหวตและอาจหารือกับพรรคร่วมเดินนอกรอบไม่จำเป็นต้องนัดคุยส่วนตัวอาจคุยทางไลน์ได้ค่ะนะคะขณะการเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนกรมองว่าการเมืองวันนี้ต้องให้เกียรติพรรคอันดับ1อันดับ2หากตั้งไม่ได้ต้องกลับมาหารือกันว่าจะเป็นอันดับ3หรือไม่แต่ต้องยึดมารยาททางการเมืองก่อนพร้อมชี้แจงกรณีพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะที่เสนอชื่อนายวิทยาแก้วพระดายแข่งกับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1นะคะเพราะว่าจะย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนการแก้ไขหรือยกเลิกม.112และนายวิทยาก็ได้มา105เสียงซึ่งขอขอบคุณพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาที่ลงคะแนนให้ส่วนพรรคภูมิใจไทยไม่ลงคะแนนให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะไม่ได้ประสานหน้างานยืนยันนะคะพรรคร่วมเดิมยังเหนียวแน่นรักใคร่กันดีทั้งกับตนและพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยตนไม่ขอก้าวล่วงและภูมิใจไทยก็ชัดเจนเรื่องม.112ซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกันกับรวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันจะไปหารือกับฝั่งสว.หรือไม่นะคะคงไม่ได้ไปก้าวล่วงเช่นกันเชื่อว่าสว.มีวุฒิภาวะคิดเองได้และมองว่าการโหวตนายกไม่ง่ายดูลมฟ้าอากาศแล้วก็ขอให้กำลังใจก้าวไกลและเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลตามกลไกรัฐธรรมนูญอีกทั้งเรื่องคดีเยอะก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่วิเคราะห์ได้ว่าไม่ง่ายนักซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะโหวตเลือกนายกนะคะก็จะมีการนะคะเท่าที่ติดตามสว.นะหากไม่มีเรื่องม.112ก็จะโหวตให้และประเด็นพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลจะมีการชุมนุมลงถนนนั้นส่วนตัวก็ไม่อยากให้การเมืองขัดแย้งอีกเพราะมองว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ยากแม้ตั้งได้แต่บริหารประเทศไม่ได้และตนเองไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะโดยเสียงสว.ต้องเกิน250เพราะต้องใช้เสียงข้างมากในการพิจารณางบประมาณการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นจึงอยากให้ก้าวไกลและเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้พร้อมย้ำนะตนแค่ไม่เห็นด้วยเรื่องม.112เท่านั้นยืนยันในฐานะนักการเมืองไม่ได้มีปัญหาทางการเมืองอีกทั้งนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเองก็ไม่ได้กังวลอะไรแค่เป็นห่วงอยากให้มีรัฐบาลโดยเร็วไม่อยากให้ประเทศขัดแย้งหรือมีการชุมนุมพร้อมทำบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้นะคะเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักประเทศแต่เรื่องความมั่นคงทั้งชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบันหลักที่ต้องมั่นคงนั่นเองค่ะก็คือจากการยืนยันของทางคุณธนกรเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือถ้าในประเด็นของความขัดแย้งทางด้านการเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาแต่แค่ติดในเรื่องของม.112เท่านั้นนะคะเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยควรจะมีหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เลยไม่อยากให้แตะม.112ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะทางก้าวไกลเองเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าแค่ต้องการแก้ไม่ให้เอาม.112เนี่ยไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งสิ่งนี้นะคะจะสื่อสารให้หลายๆฝ่ายเข้าใจได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนายกคนที่30ของไทยเราเนี่ยจะเป็นคุณพิธาหรือไม่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นความคิดเห็นจากทางรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นค่ะแต่อีกทางด้านหนึ่งนะคะเป็น
รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันค่ะก็คือคุณอนุชานะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวของการประชุมของทางรวมไทยสร้างชาตินะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่11นี้ใช่แล้วค่ะโดยทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยด้วยในการที่จะมีการประชุมครั้งที่จะถึงนี้นะคะนั่นก็คือวันที่11กรกฎาคมจะมีการประชุมหรือถกกันในเรื่องอะไรบ้างแล้วจะมีการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือจะมีการเสนอชื่อใครหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ออกมากล่าวถึงการประชุมของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่11กรกฎาคมนี้ว่าก็จะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการประชุมกันทุกวันอังคารของสัปดาห์เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคโดยเฉพาะส.ส.ว่าจะมีวาระอะไรบ้างหรือจะมีแนวทางในการลงมติว่าจะไปในทิศทางใดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติโดยทางผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อรายชื่อในการที่จะชิงนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยคุณอนุชากล่าวว่าก็ต้องรอให้มีการพูดคุยกันในวันที่11กรกฎาคมก่อนซึ่งก็ต้องขอรอดูภาพรวมตอนนี้ซึ่งในวันดังกล่าวน่าจะมีข้อสรุปเพื่อให้ไปในทางทิศทางที่เข้าใจกันทั้งหมดซึ่งผู้สื่อข่าวยังได้มีการถามว่าหากมีการเสนอชิงนายกจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติหรือไม่คุณอนุชาค่ะตอบว่าก็ต้องรอการประชุมเพราะจะมีการพูดคุยกันในแง่มุมต่างๆหลังจากประชุมเสร็จทางโฆษกพรรคค่ะก็จะมีการแถลงอีกครั้งนะคะให้กับผู้สื่อข่าวได้ทราบกันนั่นเองโดยในส่วนของตรงนี้ค่ะทางผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามว่าในส่วนของชื่อพลเอกประยุทธ์นั้นยังมีสิทธิ์หรือไม่ในการที่จะเสนอเข้าไปชิงตำแหน่งนายกโดยคุณอนุชากล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ทราบซึ่งก็เป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรและในส่วนของการตั้งวิปรัฐบาลเดิมไว้เพื่อประสานงานกันคุณอนุชาบอกว่านะคะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิปเพื่อจะได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารกับทางรัฐบาลโดยตรงส่วนฝ่ายค้านมีไว้ประสานงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพซึ่งผู้สื่อข่าวก็ยังได้มีการถามย้ำนะคะว่าทางซีกรัฐบาลเดิมจะมีการนะตั้งมาไว้ประสานงานกันใช่หรือไม่คุณอนุชาค่ะกล่าวว่าก็เป็นการพูดคุยกันนะคะเบื้องต้นและนำเสนอแนวคิดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานกันในรายละเอียดซึ่งก็ต้องรอดูค่ะหลังจากการประชุมพักในวันที่11กรกฎาคมก่อนว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วเรื่องดังกล่าวก็เป็นแนวคิดค่ะที่แม้ว่าจะต่างพักแต่มีแนวคิดเดียวกันซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันว่าแนวทางในการลงมติหรืออะไรต่างๆจะเป็นในแนวทางใดซึ่งก็อาจจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อประสานงานกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีเองค่ะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้มีการถามถึงประเด็นไม่ว่าจะเป็นการชิงตำแหน่งนายกหรือไม่นั้นตอนนี้เอาง่ายๆว่ารอค่ะวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการประชุมกันภายในพรรครวมไปถึงมติแนวคิดต่างๆเนี่ยว่าจะมีการพูดคุยกันอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุชามาด้วยค่ะซึ่งปกติสภาเขาจะประชุมทุกวันพุธพฤหัสใช่ไหมอันนั้นก็คงจะต้องเป็นการเตรียมการว่าทุกวันอังคารก็คงจะมีการประชุมในส่วนของทำความเข้าใจกับสมาชิกโดยเฉพาะส.ส.ที่จะเข้าร่วมประชุมว่าวาระจะมีวาระอะไรยังไงบ้างแล้วก็การที่จะต้องมีการลงมติจะไปในแนวทางไหนยังไงอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวรอให้มีการพูดคุยกันในวันอังคารก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังดูภาพรวมก่อนตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันอังคารนั้นน่าจะมีข้อสรุปออกมานะครับจะได้เป็นในทิศทางที่เข้าใจตรงกันทั้งหมดในส่วนของสมาชิกทั้ง35และในอนาคตก็จะเป็น36ในการร่วมประชุมนะเราว่าในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวรอประชุมเพราะว่ามันควรจะมีการ
พูดคุยกันในแง่มุมต่างๆนะครับซึ่งวันอังคารนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าในส่วนของโฆษกพรรคซึ่งตอนนี้ก็มีจะทำหน้าที่ในการที่จะให้สื่อมวลชนได้รับทราบอยู่แล้วอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับอันนี้คงต้องเป็นในเรื่องของพรรคต้องดูกันอีกทีนึงว่าเป็นเดี๋ยวขอเข้าไปดูแน่นอนในเรื่องของปกติอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะทําหน้าที่ในส่วนของซีกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะต้องมีทําหน้าที่วิปนะครับถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือจะได้ประสานงานกับทางด้านฝ่ายบริหารกับทางด้านรัฐบาลโดยตรงแต่ถ้าเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านฝ่ายค้านเนี่ยก็คือว่าทําอย่างไรให้ในส่วนของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านซึ่งในอนาคตอาจจะมีมากกว่า1พรรคเนี่ยได้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยอยู่แล้วอันนั้นยังไม่ได้เป็นในทิศทางที่เรียกว่าคุยกันในเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นการนำเสนอแนวคิดนะครับแต่ยังไม่ได้มีการประสานอะไรต่างๆในเรื่องของรายละเอียดก็เดี๋ยวคงดูอีกทีนึงในเรื่องของการที่ว่าหลังจากที่มีการประชุมพักในแต่ละส่วนวันอังคารนี้แล้วท่าทีเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าในวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันค่ะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเองจะมีการนะคะคุยเรื่องไม่ว่าจะเป็นถกในวาระของสภาหรือแนวทางในการลงมติซึ่งหรือจะมีการเสนอชิงใครเข้าตำแหน่งนายกหรือเปล่านั้นนะคะก็ต้องรอดูในวันที่11นี้ค่ะหลังจากประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการแถลงให้ทราบกันต่อไปค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทางเลขาธิการของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าให้หยุดปั่นได้แล้วในกรณีที่บอกว่าจะเสนอชื่อคุณพีรพันธ์แข่งกับคุณพิธานะคะเอาเรื่องนี้เกิดอะไรกันขึ้นนะทางด้านคุณอนุชาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอคุยกันส่วนคุณเอกนัทเนี่ยเหมือนจะหักดิบไปเลยว่าแบบไม่มีการเสนอชื่อนะคะอย่างไรเนี่ยเราไปติดตามกันที่คุณเอกนัทค่ะโดยทางด้านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะชี้แจงถึงจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยระบุว่าขอยืนยันว่าการที่รวมไทยสร้างชาติส่งคุณวิทยาสู้กับก้าวไกลในการโหวตรองประธานสภาเป็นการสู้เพื่อแสดงจุดยืนไม่นำมาสู่การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนการโหวตประธานสภาและนายกรัฐมนตรีมีกลไกที่แตกต่างกันครับการโหวตประธานสภาจะใช้เสียงส่วนมากในที่ประชุมใครที่ถูกเสนอชื่อแล้วได้คะแนนมากสุดจะได้เป็นหรือหากไม่มีคู่แข่งก็ได้เป็นเลยโดยที่ไม่ต้องโหวตแข่งต่างจากการโหวตนายกที่ต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือ375ของรัฐสภาหากเสนอชื่อมาคนเดียวก็ไม่ได้เป็นจะได้เป็นก็ต่อเมื่อข้ามรั้ว375เสียงไปได้เท่านั้นดังนั้นในการโหวตรองประธานสภาหากเราไม่ส่งคุณวิทยาไปแข่งก็เท่ากับเราสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาโดยอัตโนมัติเราจึงส่งแข่งเพื่อแสดงจุดยืนให้ชัดถึงแม้ทราบดีอยู่แล้วว่าแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นในอนาคตมีกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะส่งคุณพีรพันธ์แข่งกับคุณพิธานั้นไม่เป็นความจริงครับผมเองอยากเห็นคุณพีรพันธ์เป็นนายกและเชื่อว่าท่านจะเป็นนายกที่ดีเพราะท่านเป็นนักการเมืองน้ำดีสุจริตเที่ยงธรรมแต่ต้องยอมรับว่าพรรคเรามีเพียง36เสียงไม่พอที่จะไปเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและคุณพีรพันธ์กับผมก็ไม่เคยมีความคิดและไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาอย่างเด็ดขาดถึงจะตั้งไปก็อยู่ไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามการแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับนายกหรือรัฐบาลที่จะแก้หรือยกเลิกม.112สามารถทำได้ด้วยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงครับไม่ต้องส่งแข่งก็สู้ได้ต่างจากรองประธานสภาการไม่ส่งไม่โหวตหรืองดออกเสียงด้วยกลไกการโหวตที่ไม่เหมือนกันจึงมีผลไม่เหมือนกันมีคนพยายามกุข่าวลือสร้างข่าวเพื่อให้การต่อสู้ของเรานั้นสูญเสียความชอบธรรมเข้าใจผิดว่าเป็นขบวนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยผมขอปฏิเสธชัดๆไปเลยว่าเราไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยหากจะต้องเป็นฝ่ายค้านก็เป็นครับคุณพีรพันธ์ผมและเพื่อนส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ติดใจการจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่สำคัญไปกว่าการรักษาจุดยืนของเราครับ
เราจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์สร้างความมั่นคงให้ชาติสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจเพิ่มรายได้สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมผดุงความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแต่จะไม่แก้112ไม่เปลี่ยนวันชาติไม่แบ่งแยกดินแดนเราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมเติมต่อจากสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในประเทศของเราครับก็เรียกได้ว่าเป็นการยืนยันนะคะจากคุณเอกนัทซึ่งเป็นเลขาธิการของพรรครวมไทยสร้างชาติในกระแสข่าวลือที่บอกว่าจะมีการเสนอชื่อคุณพีรพันธ์ไปแข่งกับคุณพิธาโดยคุณเอกนัทเนี่ยยืนยันว่าไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีการแข่งถูกต้องยึดหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะที่เคารพในส่วนเสียงข้างมากจะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนค่ะและก็ยืนยันในอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะว่าไม่แก้112ไม่เปลี่ยนวันชาติและไม่แบ่งแยกดินแดนค่ะเรียกได้ว่าก็ชัดเจนนะคะสำหรับรวมไทยสร้างชาติเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่คุณเอกนัทออกมาชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการเสนอชื่อนะคะคุณพีรพันธ์เนี่ยไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนค่ะประเด็นนี้ก็ทางด้านคุณพิจารณ์เองรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่พรรคอนาคตที่อาคารอนาคตใหม่นะคะพรรคก้าวไกลค่ะโดยทางด้านคุณพิจารณ์นะคะชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเองซึ่งวันนี้ค่ะได้มีการเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคพร้อมกับกล่าวสั้นๆถึงกรณีความคืบหน้าการปฏิรูปนะคะกองทัพใน MOU ข้อที่4ว่าตอนนี้ค่ะกำลังมีการที่ทำกันอยู่ซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการถามถึงความคืบหน้านะคะของเสียงของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยคุณพิจารณ์ค่ะกล่าวว่าในส่วนนี้ก็ยังคงเดินหน้าพูดคุยกับสว.ค่ะอยู่ตลอดเวลาและในส่วนของความกังวลที่ว่าหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนใจและจำนวนเนี่ยอาจจะไม่พอสำหรับการโหวตนายกนั้นคุณพิจารณ์ระบุว่าส่วนตรงนี้ค่ะยังมั่นใจนะคะว่าในส่วนของสว.ก็จะเคารพเสียงของประชาชนจากการเลือกตั้งซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามถึงกรณีที่ทางด้านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้มีการออกมาระบุนะคะว่าจะไม่มีการส่งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแข่งกับคุณพิธาซึ่งในส่วนของตรงนี้ค่ะทางด้านคุณพิจารณ์ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์สั้นๆไปกับผู้สื่อข่าวว่าก็ดีแล้วครับหลังจากนั้นคุณพิจารณ์เองก็เรียกได้ว่าก็ได้มีการเดินขึ้นไปค่ะประชุมต่อไปนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าก็ไม่ได้มีการตอบคำถามอะไรมากมายค่ะก็แสดงความคิดเห็นว่าก็ดีแล้วครับก็คือว่าไม่มีการที่จะถ้าไม่มีการส่งไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมถึงยังได้มีการพูดถึงความคืบหน้าค่ะในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะคะ MOU ในข้อ4ด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการกำลังทำงานกันอยู่นะคะเรียกได้ว่าจะเป็นในส่วนของประสานงานถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้าก็จะมีการมาแจ้งอีกกันให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะณตอนนี้นะคะสำหรับการโหวตนายกนั้นนะคะจุดสะดุดเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของสว.ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเราก็มีการติดตามนะคะในส่วนของบรรยากาศทิศทางของสว.ณตอนนี้นะคะเสียงสว.นั้นได้มีเป็นแบบลักษณะของเสียงแตกค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเสียงแตกที่นี้ก็คือม.112เป็นเหตุนั่นเองค่ะโดยทางสว.นะคะเสียงแตกแต่ก็มีบางคนที่เคยประกาศจะโหวตตามเสียงข้างมากเปลี่ยนใจแล้วนะคะม.112เป็นสาเหตุหลักความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการพยายามช่วยกันโทรศัพท์เช็คเสียงสว.ต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้โดยเฉพาะสว.ที่ประกาศชัดเจนผ่านสื่อว่าจะโหวตเลือกนายกตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้14คนได้แก่1นายวรรพตังคณานุรักษ์2นายเฉลิมชัยเฟื่องคอน3นายสากีพิทักษ์คุมพล4นายรณวริศปริยะฉัตรกรุณ5นายประมาณสว่างญาติ6นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะ7นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรม8นายวุฒิพันธ์วิ
ชัยรัตน์9นายพระทาวรามิตร10นายทรงเดชเสมอคำ11นายวันชัยสอนสิริ12นางประภาสีสุฉันทบุตร13นายมนเทียนบุญตาล14นายแพทย์7สิรธรานนท์ค่ะทั้งนี้นะคะพบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีจุดยืนเดิมที่จะโหวตตามเสียงข้างมากแต่บางส่วนไม่รับสายมีเพียงนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนที่ยอมรับว่าได้เปลี่ยนใจไม่โหวตให้ส่วนนายทรงเดชเสมอคำที่แม้จะยืนยันว่าโหวตให้นายพิธาแต่เชื่อว่านายพิธาจะได้เสียงสว.ไม่เพียงพอหากไม่ประกาศว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112ทางด้านนายดิเรกฤทธิ์นะคะเปิดเผยว่ายังมีเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่โดยหลักการก็ยึดตามเสียงข้างมากของส.ส.ทั้งนี้จากการไล่โทรเช็คมีสว.รับสาย24คนมี8คนยืนยันไม่โหวตให้เพราะติดเงื่อนไขการแก้มาตรา112มี5คนโหวตให้ตามเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรมี9คนขอตัดสินใจในวันโหวตเลือกมี2คนไม่ตอบคำถามโดยสว.หลายคนนะคะที่ไม่โหวตให้และยังไม่ตัดสินใจเพราะมีข้อกังวลในเรื่องการแก้ไขมาตรา112และนโยบายเรื่องความมั่นคงอาทินายวีรศักดิ์ฟูตระกูลสว.นะคะได้เปิดเผยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขอรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาต้องชั่งน้ำหนักถึงหลักการและเรื่องนโยบายโดยในหลักการนะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มาตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ดูเรื่องนโยบายที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติหรือไม่เช่นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การขึ้นค่าแรงต่อการลงทุนของต่างประเทศการอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทยเรื่องนโยบายต่างประเทศที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านและกับประเทศมหาอำนาจเป็นต้นและอีกหลายประเด็นที่เป็นห่วงดังนั้นตนจึงยังไม่ตัดสินใจเพราะเห็นว่าพรรคก้าวไกลก็ปรับนโยบายไปเรื่อยๆและดูว่าวันสุดท้ายจะมีการชูนโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติมากน้อยแค่ไหนขณะพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามสว.นะคะก็ได้ระบุถึงการตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้มองที่ตัวบุคคลแต่ตนพิจารณาจากแนวคิดยึดความมั่นคงของประเทศชาติศาสนาและประชาชนเป็นสำคัญเพราะไม่อยากนอนผวาว่าวันดีคืนดีจะมีใครมาทำลายเรื่องความมั่นคงของชาติและส่วนตัวไม่ได้มองว่าใครจะสืบทอดอำนาจของใครแต่จะขอยึดความมั่นคงของประเทศเป็นหลักส่วนจะโหวตเลือกนายพิธาหรือไม่คำตอบอยู่ในคำชี้แจงข้างต้นแล้วด้านนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.ยอมรับว่าตอนแรกตัดสินใจจะโหวตให้นายพิธาแต่เมื่อพิจารณาจากนโยบายการแก้ไขมาตรา112ก็รู้สึกว่าไม่สามารถโหวตให้ได้แล้วแต่หากนายพิธายอมยกเลิกแก้ไขตอนนี้ตนก็พร้อมที่จะโหวตให้ส่วนก่อนหน้านี้มีหลายคนเลือกนายพิธาตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วหรือไม่คุณเฉลิมชัยก็ระบุว่าตั้งแต่เปิดประชุมสว.มานะคะก็มีการพูดคุยเรื่องนี้มาโดยตลอดและมีที่ยังจะสนับสนุนนายพิธาไม่ถึง10คนพร้อมยอมรับว่ามีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลติดต่อกับสว.หลายครั้งและหลายคนเพื่อพูดคุยแต่สนใจตอบกลับไปว่าขอพิจารณางานแต่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลรู้ตัวแล้วว่าจะได้เสียงไม่ถึงส่วนนายทรงเดชเสมอคำสว.ยังคงยืนยันที่จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เชื่อว่าเสียงสว.ขณะนี้ไม่สามารถทำให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้นายพิธาออกมาประกาศให้ชัดเจนว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112เชื่อว่าเป็นทางออกเดียวที่จะทำให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำหรับพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1 นะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าวุฒิสภามีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจลงหรือไม่ลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เลือกเพราะความคุ้นเคยศรัทธาหรือผลประโยชน์อื่นใดพิจารณาเลือกเพื่อให้บริหารประเทศที่เขารักเพื่อประชาชนเพื่อลูกหลานในอนาคตค่ะก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ถูกใจชาวด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับของก้าวไกลนะกับท่าทีของสว.ตอนนี้ที่ตอนแรกนะคะมีการออกมายืนยันนะคะว่าจะเลือกให้ถึง14คนแต่ตอนนี้เนี่ยก็ลดลงเหลือแทบจะไม่ถึง10คนแล้วนะคะแต่มันเป็นแค่ครึ่งแรกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงว่าครึ่งแรกที่นับจากวันที่จะเลือกของจริงนะคะในวันที่13กรกฎาคมนี้แต่ว่า
ณจุดนี้ไปเนี่ยยังมีโอกาสที่จะยืนยันจุดยืนในการแถลงนโยบายนะคะเมื่อถึงณจุดนั้นเนี่ยอาจจะมีทางออกในเรื่องของนโยบายของม.112นะคะที่จะให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชมค่ะจากที่ซาวเสียงนะคะก็จะเป็นในการเรียกได้ว่าขอดูหน้างานก่อนนะว่าท่าทีนะคะของทางก้าวไกลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยติดในเรื่องเดียวเลยนะคะก็เรื่องคือม.112นั่นเองค่ะเพราะว่าสว.นะคะยืนยันว่าไม่อยากให้สถาบันนะคะของชาติสั่นคลอนนั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งม.112นะคะมันก็มีกระทบนะคะต่อสถาบันของพระมหากษัตริย์แต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกจะเป็นอย่างไรนะคะหน้าที่นายกนะคะคนที่30คุณพิธาเนี่ยจะได้เข้ามารับผิดชอบหรือไม่หรือว่าจะสอบตกนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มีความเคลื่อนไหวนะคะของหลายๆท่านที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเก้าอี้นายกคนที่30ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะค่ะ